ครีมบุษนันท์ชี้แจงหลังขอถอนตัวกลางศึกแบดไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 14:14 น.ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ20ของโลกชาวไทยโพสต์ข้อความหลังจากรีทายจากการแข่งขันแบดมินตันรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024เมื่อวานนี้นักแบดมินตันวัย28ปีต้องขอถอนตัวระหว่างการแข่งขันในเกมที่2ที่พบกับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงมือ9ของโลกจากอินโดนีเซียหลังเสียเกมแรกไปก่อน 15-21 และในเกมที่2ตามหลังอยู่ 6-14 ยุติเส้นทางในไทยแลนด์โอเพ่นโดยครีมบุษนันท์ได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องขอถอนตัวเนื่องด้วยเหตุผลจากอาการไข้หวัดจากข้อความของนักแบดมินตันสาวไทยระบุว่าครีมเป็นไข้หวัดไม่สบายมา 2-3 วันแล้วค่ะตอนที่แข่งรู้สึกมึนหัวและหน้ามืดเลยตัดสินใจหยุดพักระหว่างเกมไปก่อนค่ะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจและความเป็นห่วงจากทุกท่านที่ส่งมาให้นะคะเคลียร์แบงค์ชาติ2ชั่วโมงคลังไม่เสนอลดดอกเบี้ยแล้วแต่ขอเน้นเข้าถึงแหล่งทุนวันที่16พฤษภาคม2567 16:02 น.คลังไม่เสนอลดดอกเบี้ยแล้วหลังเคลียร์แบงค์ชาติ2ชั่วโมงขอเน้นเข้าถึงแหล่งทุนกวดเงินเฟ้อเข้ากรอบ 1-3% มั่นใจจากนี้นโยบายจะสอดประสานกันมากสุดวันที่16พฤษภาคม2567ที่กระทรวงการคลังนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยว่าในครั้งนี้เป็นการนัดหารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อพูดคุยในสิ่งที่แต่ละฝ่ายเข้าใจโดยผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ผิดความคาดหมายเพราะทั้งสองฝ่ายคุยกันด้วยหลักการและหลังจากนี้เชื่อว่านโยบายการเงินและนโยบายการคลังจะสอดประสานกันมากที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยหายไปแล้วหรือไม่นายพิชัยระบุว่าวันนี้คุยกันดีจริงๆตนเป็นคนพูดภาษาเดียวกันอยู่แล้วเราไม่ได้มีปัญหากันบางเรื่องนายเศรษฐพุฒพูดมาตนแย้งไปบางเรื่องตนพูดไปนายเศรษฐพุฒก็ชี้แจงมาสุดท้ายก็พูดคุยกันที่ตนเข้าใจอย่างนั้นเพราะเคยนั่งเป็นกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อนจึงเข้าใจในวิธีการทำงานเป็นอย่างดีความเข้มงวดในการดำเนินนโยบายมีข้อดีคือเมื่อเข้มงวดมากสถาบันการเงินก็มีความเข้มแข็งทั้งนี้มีการหารือในประเด็นสำคัญคือการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ที่จะใช้วิจารณญาณเครื่องมือและผลการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1-3% ตามหลักการจะมีการทบทวนทุกปีตรงนี้เห็นว่าต้องปล่อยให้หน่วยงานทำหน้าที่ต่อไปธนาคารแห่งประเทศไทยและกนง.มีวิธีคิดของตัวเองและอาจจะมองไปอีก 6-9 เดือนว่าเงินเฟ้อจะเข้ากรอบหรือไม่แล้วค่อยมานั่งคุยกันแต่สิ่งที่เห็นตรงกันคือปัญหาของภาคประชาชนและภาคธุรกิจในเรื่องการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนซึ่งมองว่าเป็นประเด็นใหญ่กว่าเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงวันนี้คุยกันเกือบ2ชั่วโมงผมได้บอกว่าอยากทำเพื่อให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME รายย่อยและภาคครัวเรือนผู้กู้รายเดิมที่ยังมีปัญหาหรือกลุ่มที่ยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด-19 สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นอยากฝากให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไปพิจารณาดูเพื่อปรับปรุงแนวทางให้กลุ่มดังกล่าวเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเพราะที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกประกาศมาหลายฉบับและส่งไปที่สถาบันการเงินว่าเรื่องนี้ให้ทำอย่างไรก็มองว่าตรงนี้ต้องมาหารือกันอีกครั้งเพื่อให้เข้าใจตรงกันเพราะมีทั้งข้อที่เรารู้สึกว่ายืดหยุ่นได้ไหมและเรื่องนี้ต้องมีกรอบเวลาในการดำเนินการคงรอไม่ได้และเชื่อว่าสถาบันการเงินหลายๆแห่งก็อยากเข้ามาช่วยในส่วนนี้นายพิชัยกล่าวอีกว่าไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการให้ผ่อนเกณฑ์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่เชื่อว่าสถาบันการเงินจะมีวิธีที่ดีในการยืดหยุ่นตรงนี้ภายใต้กรอบที่ทำได้เพราะมองว่าทั้งหมดเป็นการทำเพื่อแก้ปัญหาภาพรวมการเข้าถึงสินเชื่อหากแก้ไขส่วนนี้ได้ผลที่ได้คือยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL จะลดลงและกลุ่ม SME รายย่อยและภาคครัวเรือนที่มีปัญหาจะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นมองว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าเรื่องใดๆเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าสถาบันการเงินของไทยค่อนข้างเข้มแข็งอัตราส่วนต่างๆเข้มแข็งไม่น้อยหน้าใครอาทิอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง BIS และเมื่อสถาบันการเงินแข็งแรงแล้วก็อยากให้มองว่ามีโอกาสที่จะปรับการเข้าถึงสินเชื่อให้กลุ่มที่กำลังโฟกัสให้มากขึ้นได้หรือไม่เพราะหากมองพอร์ตสินเชื่อของสถาบันการเงินทั้งหมดแล้วกลุ่มที่ต้องการจะช่วยเหลือไม่ได้ใหญ่ดังนั้นการจะหยิบแต่ละกลุ่มที่มีปัญหาจากแต่ละสถาบันการเงินมาดำเนินการมันแค่นิดเดียวจึงมองว่าตรงนี้หากมีอะไรที่ทำได้และไม่ทำให้วินัยการปล่อยสินเชื่อผิดพลาดเชื่อว่ายังมีช่องว่างให้ทำเยอะทั้งนี้ในเรื่องว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการทบทวนอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่นั้นคงต้องปล่อยให้อิสระและให้ดำเนินการตามวิถีทางของธนาคารแห่งประเทศไทยและมองว่าปัญหาอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือสูงไม่ได้เป็นปัญหาแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชนควรเป็นสิ่งแรกที่จะต้องทำหากถามประชาชนว่าหากให้อัตราดอกเบี้ยต่ำลงครึ่งเปอร์เซ็นต์กับการเข้าถึงสินเชื่อคนน่าจะเลือกการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นมากกว่าส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยนั้นคลังจะไม่แตะเพราะเป็นเรื่องที่ต้องดูหลายอย่างหากลดลงคงเป็นผลในแง่ของการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจบ้านเราจะดีขึ้นได้ไหมภาวะเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่นักลงทุนที่จะเข้ามาใช้คาดการไปข้างหน้ามากกว่าหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยไวมากขึ้นส่วนจากนี้ต่างคนคงต้องกลับไปนั่งทำการบ้านโดยเฉพาะเรื่องการทำให้กลุ่มที่มีปัญหาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นส่วนประเด็นที่เห็นสอดคล้องกันคือประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นสิ่งที่รัฐบาลเร่งทำอยู่แต่ไม่ใช่เรื่องที่ทำเสร็จใน 1-2 ปีเพราะเราผ่อนมาหลายปีแอนทองประสมสู้มา2ปีตามของคืนชิ้นสุดท้ายพีคมากต้องขึ้นศาลฟ้องเอาคืนบันเทิงวันที่16พฤษภาคม 2567 16:02 น.สู้มาเกือบ2ปีสำหรับผู้จัดละครสาวคนเก่งแอนทองประสมก่อนหน้านี้ที่โดนคนใกล้ชิดยกเขากวาดทรัพย์สินไปเกือบ20ล้านล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าได้ตามทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปได้เกือบหมดทุกชิ้นแล้วแต่เหลือชิ้นสุดท้ายที่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องเอาคืนตอนนี้คดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเหลืออีกชิ้นหนึ่งค่ะและเป็นชิ้นที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ของมันแต่เป็นของที่มีมูลค่าทางใจและมูลค่าที่สุดและมันต้องมีขึ้นโรงขึ้นศาลส่วนชิ้นอื่นๆที่ได้กลับคืนมาเป็นการเจรจากันเพื่อจบปิดด้วยความรับผิดชอบของเราและคนที่รับจำนำไป
เราเจรจาทุกคนก็น่ารักหมดเลยค่ะก็ให้ความร่วมมือที่ดีจำนวนเงินที่ได้กลับคืนมาอย่าถามเลยค่ะยังไงแอนก็เสียค่ะคือแอนต้องเสียเงินเอาของของตัวเองคืนมาซื้อกลับมาเองอย่าไปลงรายละเอียดกับมันเลยค่ะหัวเราะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนเอาเป็นว่าหลายการดีลหลายมิติแต่จบลงด้วยดีแต่มีอันสุดท้ายนี่ค่ะที่ดีลไม่ได้เลยต้องดำเนินการต่อไปเขาไม่ยอมขายหรือไม่ยอมคืนมันยังคุยกันไม่ลงตัวยังต้องไปต่อมูลค่ามันเยอะไหมเยอะค่ะหลายล้านตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเข้าใจตัวเขาก็คงเสียดายตอนนี้แอนอยากพูดมากแอนเล่าได้เต็มที่หมดเลยแค่มันอยู่ในกระบวนการที่แอนต้องเตรียมตัวเพื่อไปต่อสู้ต่อแอนไม่อยากพูดอะไรออกไปก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวใกล้ความจริงทุกคนจะต้องได้ไปเจอแอนแน่นอนและจะได้สัมภาษณ์ในแต่ละรายละเอียดแอนสู้มาเกือบ2ปีแล้วค่ะที่แอนอยู่กับเรื่องเหล่านี้มาแต่โอเคค่ะแอนก็สู้ของแอนผ่อนคลายมากขึ้นไหมยิ่งลุ้นนะคะมันเหมือนลุ้นละครตอนจบมันยังไงนะคดีมันจะยังไงทำละครได้ทำละครเรื่องตามหาเพชรของฉันเป็นละครเรื่องใหม่หัวเราะแอนยังดูได้ของครบกว่าคิมเบอร์ลี่คิมไม่ได้อะไรเลยเพราะของแอนแอนตามล่าแอนรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ของคิมมันถูกไปไหนไม่รู้เลยหาไม่เจอแต่ของแอนมีหลักฐานการรับจำนำมันยังอยู่ในกระเป๋าที่เขาถือไว้ที่ตัวเราได้มาเลยตามทันยังโชคดีจะเริ่มตัดสินเมื่อไหร่เร็วๆนี้ค่ะมีลุ้นไม่ค่ะแอนแค่มีพลังในการต่อสู้แต่มันเป็นแบบไหนแอนเดาไม่ได้เลยตลอด2ปีไม่เคยถอดใจว่าจะไม่เอาแล้วถอดไม่ได้ค่ะแอนไม่ยอมบอกตัวเองยังไงมันต้องเป็นพื้นฐานใหม่ถ้าแอนทำได้มันจะดีสำหรับทุกคนแอนขอแค่นี้ถ้าแอนทำได้มันจะดีสำหรับคนอื่นๆในครั้งต่อไปด้วย